คุณผู้ชมมาเรื่องปากคว่ำกันบ้างนะคะแต่ว่ามีคำอธิบายจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวกระบี่แล้วล่ะค่ะว่าเหตุผลที่ห้องฉุกเฉินปิดไปเพราะอะไรนะคะตอนประมาณค่ำๆแล้วแหละเดี๋ยวให้ดูภาพคือมีคนป่วยเป็นหอบญาติเขาพามาห้องฉุกเฉินแล้วประตูปิดกดออดแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาเปิดสุดท้ายต้องย้ายโรงพยาบาลข้ามจังหวัดอะค่ะแล้วคนเป็นหอบนะอาการก็ต้องทันท่วงทีอ่ะหลอดลมมันตีบใช่สมัยเด็กๆพี่เคยเป็นนะคือพอหลอดลมมันตีบแล้วมันจะมีเสียงฟีดขึ้นมาคือเราไม่สามารถที่จะหายใจเข้าไปเต็มปอดได้อันนี้อันตรายครับทรมานมากทรมานนะหายใจไม่ได้อ่ะค่ะก็เลยมาเขียนบรรยายค่อนข้างยาวนะคะเนื้อหาประมาณว่าประกาศถ้าใครเจ็บไข้อาการหนักใกล้ตายอย่าไปโรงพยาบาลแห่งนี้จุดๆๆนะประมาณตีสองตีสามค่ะสิ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็เจอกับตัวคือช่วงตีสองตีสามเขาบอกว่าอย่าไปตอนตีสองตีสามไม่งั้นตายแน่นอนเมื่อคืนฉันเพิ่งเจอมากับตัวพาพี่ชายไปหาหมอด้วยอาการหอบหืดเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านสุดพอไปถึงปุ๊บอาการค่อนข้างหนักเจอป้ายต้อนรับที่หน้าโรงพยาบาลแต่กดออดแล้วก็ไม่มีคนมาเปิดฉันพยายามร้องขอความช่วยเหลือแล้วนะคะสุดท้ายก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกไปก็ต้องย้ายโรงพยาบาลไปอะค่ะเรามีโอกาสได้คุยสองท่านนี้นะคะก็คือคุณเบญจรัตน์สินสงวนอายุ49เจ้าของโพสต์เธอเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ10พฤศจิกายน3วันที่แล้วค่ะด้วยความที่พี่ชายเป็นหอบอาการหนักมากพอเธอไปถึงก็กะว่าถึงมือหมอแล้วสบายใจปรากฏห้องมันปิดอะแล้วก็ต้องขับรถต่อไปอีก37กิโลโอ้โหซึ่งข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งเป็นเขตรอยต่อพอดีนะคะก็ถึงจะพาพี่แอดมิดได้ลองฟังเธอค่ะให้แบบอยากให้โรงพยาบาลเขาปรับปรุงระบบการบริการที่บอกว่าให้ดีกว่านี้ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีกว่านี้ค่ะอย่างน้อยอ่ะมียามสักคนหรือมีเวรเปรย์สักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะหลับหรือว่าคุณจะนอนยังไงไม่ได้แบบว่าอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราไปก็ช่วยหน่อยได้ไหมแต่นี่มันไม่มีเลยสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดแพทย์สาธารณสุขของกระบี่พร้อมกับผอ.โรงพยาบาลแห่งนั้นนะคะไปพบกับครอบครัวนี้แล้วค่ะยกมือไหว้ขอโทษเลยพร้อมกับกระเช้าขอโทษนะคะยอมรับว่าเป็นการผิดพลาดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ตักเตือนไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็กำชับทุกโรงพยาบาลของทุกจังหวัดเลยนะคะต้องปรับปรุงพัฒนาเรื่องการบริการโดยเฉพาะพนักงานเวรเปรย์ต้องอยู่24ชั่วโมงและเดี๋ยวทางที่นี่นะคะโรงพยาบาลแห่งนี้จะเพิ่มรปภ.ตรงหน้าห้องฉุกเฉินด้วยซึ่งคำชี้แจงของผอ.โรงพยาบาลคือที่ต้องปิดประตูห้องฉุกเฉินไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนบ้าค่ะผู้ป่วยจิตเวชอะไรแบบนี้ไปก่อกวนในห้องฉุกเฉินเยอะแล้วเจ้าหน้าที่ตอนดึกเขากังวลกลัวจะเป็นอันตรายก็เลยตั้งใจจะปิดไว้ก่อนแต่ทีนี้ถามว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในไหมมีและนี่กริ่งอะค่ะกรุณากดกริ่งที่ทางด้านคุณเบญจรัตน์บอกกดแล้วเจ้าหน้าที่ไม่เห็นออกมาเปิดเลยครับเขาก็เลยสาธิตวิธีการกดต้องกดแช่นานๆถ้ากดปึ๊กเอามือออกเลยกริ่งจะไม่ดังเพราะฉะนั้นต้องเขียนป้ายเพิ่มนะหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนกริ่งนะคะเขียนป้ายเพิ่มก็ได้ต้องกดแช่หน่อยกริ่งจะได้ดังนะคะตอนนี้ก็แก้ไขปรับปรุงแล้วเรียบร้อยทำความเข้าใจแล้วค่ะครับอันนี้กริ่งอีกจุดนึงที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้กริ่งดังอยู่นะต้องกดแช่ต้องกดแช่โอ้นี่กริ่งดับเพิ่มเลยแหละค่ะ